ผมเชื่อว่าวินาทีนี้ทุกคนน่าจะได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ2ทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ในเกม eFootball Base 2020นั้นได้ลิขสิทธิ์มานั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะมาพร้อมกับชุดที่จัดเต็มโลโก้สแกนใบหน้าสนามและรวมถึงตำนานนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปคาดการณ์นะครับผมหลับตาจินตนาการนะฮะแล้วสูดให้เต็มปอดมาดูกันซิว่ามีตำนานคนไหนบ้างที่มีโอกาสจะมาเกือบ20คนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเรามาดูกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมว่าตำนานของทั้ง2ทีมที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยมาในเกมเป๊ะ2019แล้วเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีมาแล้ว3คนด้วยกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดวิดเบคแฮมเนี่ยได้ไปต่อแน่นอนนะส่วนอีก2คนยังไม่มีการประกาศออกมาแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ไปต่อชัวร์ๆครับผมลิขสิทธิ์มาขนาดนี้นะฮะส่วนอาร์เซนอลนะครับผมก็มาด้วยกัน6คนแล้วนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าซึ่งต้องขอย้ำก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดที่เอามาให้ดูนะครับเป็นการคาดการณ์ยังไม่มีการยืนยันออกมาจากทางโคนามิว่าพวกเขาเหล่านี้จะมานะครับผมเราก็ได้แต่จินตนาการกันไปนะครับซึ่งบอกไว้เลยนะว่าตำนานของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจริงๆมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมก็พยายามคัดเลือกนะครับผมในช่วงที่รุ่งเรืองเนาะยุคทองหรือว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมว่าพวกเขาอาจจะมาใน eFootball Base 2020นะครับสิ่งที่ผมคิดนะคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมกลัวนะว่าเขาจะไม่มาผมกลัวว่าเขามาแล้วผมจะไม่มีเงินเปิดมากกว่านะครับผมแล้วพอมีเงินเปิดใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเปิดไปแล้วมันจะได้หรือเปล่าอีกนะฮะนี่คือ2สิ่งที่ผมกลัวมากๆเลยนะครับผมและหลายคนอาจจะไม่รู้จักนักเตะเหล่านี้นะครับผมเอาจริงผมก็อาจจะไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับแต่บอกเลยว่าผมก็เติบโตแล้วก็อยู่ในยุคที่นักเตะเหล่านี้นะครับผมยังเตะอยู่นะก็ได้มีโอกาสได้ดูบ้างนะครับผมทางทีวีนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครนะครับที่รู้จักพวกเขาเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณอาจจะอายุไม่น้อยแล้วนะครับผมก็คงจะเหมือนผมนะโอ้โหผมรู้สึกผมแก่มากๆเลยนะครับทั้งที่จริงๆพวกเขาเหล่านี้นะฮะก็เพิ่งเลิกเตะไปได้ไม่นานนะก็อาจจะประมาณสัก10กว่าปีหรือบางคนก็ไม่กี่ปีเองนะครับผมบางคนก็ผันตัวเป็นโค้ชบ้างนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนานานะฮะก็หวังว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับผมจะมาสร้างสรรค์ความน่าสนใจให้กับeFootball Base 2020นะฮะแล้วตอนนี้นะฮะพวกเราก็คงต้องขยันนะครับผมเก็บงุงเก็บเงินนะฮะเก็บทองรอพวกเขาเหล่านี้มาแล้วเราก็เตรียมตัวจัดกันให้เต็มที่เลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมอยากให้ตำนานคนไหนมาหรือว่าเป็นแฟนของตำนานคนไหนนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับผมและนี่นะฮะผมก็คือ18คนที่คิดว่ามีโอกาสจะมาใน eFootball Base 2020นะครับถ้าชอบแล้วก็ถูกใจนะครับอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเตรียมตัวอัปเดตข่าว eFootball Base 2020รัวๆกันได้ในเดือนนี้นะครับผมส่วนมีอะไรคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือเรื่องตำนานนะฮะก็จะลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับ